นะครับตอนนี้19:40 อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาตรงนี้ภาคค่ำนะฮะเริ่มต้นแต่ว่าในช่วงเวลาตรงนี้ทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มวันศุกร์นี้ผมมีแขกพิเศษด้วยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกันฮะโอเคเลยต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Radio อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้คุยกันไปเมื่อนานละลืมไปละไว้นะฮะโอเคกันสบายดีนะครับสวัสดีครับผมร้อนได้ใจอากาศร้อนไงฮะสุดๆคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกเนี่ยเอาร้อนๆแบบเนี้ยร้อนงี้คิดถึงน้ำเย็นๆครับนะเป็นน้ำตกครับชอบน้ำตกมากเดี๋ยวไม่เคยไปเที่ยวนานมากโอ้ดีมากนะฮะโอเคตอนนี้หลังจากที่เราได้เคยคุยกับน้องการไปนี่โอ้โหเป็นครั้งนี้อีกครั้งนึงเนี่ยเพลงนี้คือพิมพ์ไว้ในใจครับผมต้องบอกว่าเลยว่าเมื่อวีคที่แล้วนี่โหลพี่เป็นคนติดตาม The Star เช่นเดียวกันแล้วก็เห็นด้วยว่าการไปแวะเวียนที่เวที The Star ของรุ่นน้องใช่ไหมแล้วก็เพลงนี้การไปร้องถูกปะแล้วพี่ก็ไปร้องก่อนที่เพลงจะปล่อยด้วยฮะอ่าฮะแล้วแบบเรื่องของเอ๊ะเพลงนี้ของใครยืนฟังอยู่เอ๊ะเอ้าการบอกเพลงใหม่ซึ่งจะได้ฟังกันต่ออ้าวเหรอมาที่หลังเหรอโอเคนะฮะเพลงนี้พิมพ์ไว้ในใจน่ารักมากๆพูดถึงอะไรบ้างครับพูดถึงความภูมิใจที่ผมแต่งเองครับจริงเหรอที่ผมแต่งเองทั้งเนื้อร้องทำนองทั้งหมดเลยครับเหรอโอ้โหเก่งมากแล้วเอางี้ก่อนแต่งเนี่ยเวลาแต่งเพลงเนี่ยเขาจะมีแรงบันดาลใจเพลงนี้แรงบันดาลใจยังไงฮะแรงบันดาลใจเกิดจากผมแต่งทำนองมาก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่เนื้อทีหลังเนี่ยก็เลยคือตอนแรกเนี่ยผมพอฟังคำร้องที่ผมเล่นกีตาร์มาเนี่ยอันแรกผมรู้ถึงดวงดาวเลยครับผู้หญิงกับดวงดาวเลยโอ้โหนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนในมุมที่แบบว่าบางทีไปดูหนังกันหรือว่าไปเดินเจอสาวน่ารักมากๆเนี่ยแล้วแบบว่าทุกคนแย่งกันจองแย่งเฮ้ยขอถามว่าได้ครอบครองทุกคนไหมไม่มีหรอฮะก็ได้แค่จองได้แค่มองไปนะก็จะมีกันที่ว่ามีมุมนี้ของหลายคนครับที่แบบว่าเคยแอบชอบคนที่น่ารักมากๆสูงมากๆแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปจีบก็เลยรู้สึกว่าถึงแม้ว่าดวงดาวที่ผมเปรียบเหมือนผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้เราไม่ได้ครอบครองเขาแต่ว่าขอให้เราได้มองเขาได้นำเขาเนี่ยมาพิมพ์ไว้ในใจก็พอแล้วแต่ว่าจริงๆนะถ้าบอกว่าเป็นระดับของการแล้วนะพี่ว่าดวงดาวก็คงจะหล่นลงมาบ้างแล้วล่ะเราคงจะไม่ได้หล่นมาแค่ดวงเดียวด้วยอ่ะแล้วก็มองในมุมมองของคนอื่นด้วยไงฮะโอเคนะฮะแล้วเพลงนี้หลังจากที่ได้ปล่อยออกมานี่ตุ้มหัวตอนนี้ก็ยังเริ่มถ่าย MV ยังฮะถ่ายแล้วครับผมเพิ่งถ่ายทางเสร็จไปเมื่อประมาณ2 วันที่ผ่านมาครับอ๋อก็ตอนนี้กำลังอยู่ช่วงการตัดต่อแล้วก็จะบอกว่านางเอกเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในดวงดาวที่ผมประทับใจมากๆเลยในเพลงด้วยเหมือนกันเขาคือได้ร่วมงานกับพี่ยิปซีครับใครนะฮะพี่ยิปซีครับยิปซีอ๋อนะฮะเราจะตัวเขารู้ไหมฮะว่าเป็นดวงดาวของกันเขาไม่รู้หรอครับผมไม่บอกเขาไม่บอกเขาล่ะเผื่อจะได้แรงบันดาลใจเพลงต่อไปนะฮะแล้วก็ MV ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยช่วงการต่อจะให้ได้ออนแอร์ดูได้เมื่อไหร่เอ่ยน่าจะตั้งแต่ออนแอร์วันแรกนะครับวันที่4 พฤษภาคมนี้นะครับผมในรายการคลายครับแล้วก็ดูได้ทาง www.youtube.com/xchannel ครับครับก็2ช่องทางใช่ไหมแต่คือถ้าเกิดว่าครั้งแรกคือที่รายการไฟล์ไลฟ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ทันก็ตามดูที่ YouTube ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับฝากเพลงนี้หน่อยดีกว่าครับก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับกับเพลงที่การแต่งเองทั้งหมดนะครับทั้งเนื้อร้องทำนองนะครับอย่างพิมพ์ไว้ในใจนะครับผมบอกสำหรับใครที่แอบชอบคนที่น่ารักมากๆอยู่แล้วก็ไม่กล้าเข้าไปจีบเขาเนี่ยก็อย่าลืมนะครับสามารถดาวน์โหลดทั้งริงโทนนะครับเพลงเต็มได้ที่ดอกจัน123-2310นะครับผมครับผมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยกันนี่ต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งนะฮะที่แฟนคลับเยอะมากๆต้องยอมรับว่าจริงๆนะฮะเห็นจากทาง Twitter เห็นจากทาง Facebook อัพกันทุกวันอัพกันทุกวันให้ได้ดูตลอดเลยนะฮะแล้วก็มีคำถามว่าพี่วันนี้กันมาโฟนอินด้วยใช่ไหมกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คอนเฟิร์มเป็นหลักเรียบร้อยนะครับน่ารักจริงแฟนคลับนะฮะโอเคนะครับมีโอกาสได้เจอกันขอบคุณกันด้วยนะวันนี้ครับยินดีมากๆเลยครับผมครับผมครับสวัสดีครับแฟนคลับเขาเหนียวแน่นนะฮะแล้วก็แฟนคลับน่ารักด้วย